สวัสดีครับพบกับผมนะครับไอซ์นะครับไอศูนย์นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นผมไปโผล่ในช่องอื่นๆนะครับทั้ง Anti Hero แล้วก็ฟุตบอลขั้นเทพนะครับวันนี้ผมทำช่องของตัวเองแล้วนะครับซึ่งรายการแรกของผมนะครับรายการ Get the Item เนี่ยเป็นรายการที่จะมาแนะนำรีวิวของสะสมของผมเองนะครับซึ่งวันนี้ก็คือเป็นรองเท้าที่ผมสะสมไว้ครับคือรองเท้าโอนิสกะไทเกอร์นั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยผมมีเพื่อนๆหลายๆคนที่สะสมรองเท้า Adidas รองเท้า Nike รองเท้าแวนพวกนี้นะฮะก่อนที่ผมจะเริ่มเนี่ยสะสมเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วเราจะเลือกแบรนด์ไหนดีนะครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบศิลปะญี่ปุ่นชอบอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเลือกโอนิสกะไทเกอร์แล้วรองเท้าโอนิสกะไทเกอร์ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับตัวผมด้วยนะครับด้วยความที่รูปร่างมันเพรียวแล้วก็มันใส่แล้วมันดูเพรียวครับผมชอบอะไรผมไม่ชอบรองเท้าที่มันใหญ่ๆนะครับจริงๆมันสวยนะแต่ว่าผมไม่ถนัดผมถนัดแบบนี้มากกว่าเราก็เลยเลือกสะสมโอนิสกะนะครับซึ่งวันนี้นะครับรุ่นที่จะมาให้ดูนะครับเป็นรุ่น Onitsuka Tiger Featuring Disney นะครับเป็นตัว Limited Edition นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า Mickey Mouse นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่น1ตอนนี้เวอร์ชั่น2ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเหมือนกันนะครับซึ่งตัวเวอร์ชั่น1เนี่ยออกมาทั้งแบบผู้หญิงแล้วก็แบบผู้ชายแบบผู้ชายเนี่ยก็จะเป็น Mickey Mouse แบบผู้หญิงก็คือจะเป็น Minnie นะครับผมเนี่ยซื้อมาเฉพาะแบบผู้ชายแล้วก็แบบผู้ชายเนี่ยเข้าประเทศไทยอย่างเดียวแบบผู้หญิงคือมินนี่ไม่ได้เข้าประเทศไทยนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับต้องสั่งต่างประเทศที่ตลกคือตอนนี้ครับตามช็อปอนิสกะในประเทศไทยเขาจะมีสะสมแต้มซึ่งถ้าได้แต้มครบเนี่ยเราก็จะสามารถแลกเป็นรองเท้าได้นะครับซึ่งผมก็แลกมาหลายคู่แล้วแหละแต่ตอนที่มีข่าวว่าเจ้ารุ่นมิกกี้เมาส์เนี่ยครับจะเข้าประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดวันไม่มีข่าวมาแน่นอนว่ามันจะเข้าวันไหนผมก็เลยด้วยความใจร้อนครับแล้วด้วยความที่มันน่ารักมากแล้วก็อยากมีเร็วๆนะครับก็เลยสั่งมาจากต่างประเทศนะครับปรากฏสั่งมาปุ๊บเนี่ยอีก3วันเนี่ยของเข้าไทยเลยช็อปได้ถ้าสมมุติผมซื้อในไทยเนี่ยผมน่าจะได้รองเท้าฟรีอีกคู่นึงแล้วนะครับด้วยคะแนนที่มีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยอดกันไปนะฮะเดี๋ยวเรามาให้ดูดีกว่าว่ามันมีความแตกต่างจากทั่วไปยังไงแล้วมันมีความโดดเด่นยังไงครับเอาง่ายๆครับรุ่นนี้นะครับ Onitsuka Tiger Featuring Disney นะครับหรือ Mickey Mouse เนี่ยทำออกมา3สีในเวอร์ชันแรกนะครับก็คือสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงซึ่งผมก็ซื้อมาหมดเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยป้ายยังอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะเราก็เลยต้องรีบมีไว้นะครับเขาทำออกมา3สีโดยรุ่นผู้ชายนะครับใช้รุ่นของเม็กซิโก66นะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดที่ของโอนิสกะอยู่แล้วนะครับมาทำเป็นรุ่นดิสนีย์นะครับหรือรุ่นมิกกี้เมาส์นั่นเองนะครับจุดเด่นเนี่ยก็คือจะมีของผู้ชายครับจะมีมือรูปมิกกี้เมาส์อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะมีผู้นะครับของมินนี่อยู่นะครับซึ่งผมไม่ได้ซื้อมาผมเป็นผู้ชายผมไม่รู้จะซื้อมาใส่ทำไมผมรองเท้าผมทุกคู่เนี่ยผมซื้อมาผมใส่หมดนะครับยังไม่เราไม่ได้เทพขนาดที่จะซื้อมาเก็บคู่นึงใส่คู่นึงนะครับถ้าคนสะสมเจ๋งๆจริงเขาจะซื้อมาสำหรับเก็บคู่นึงแล้วก็ใส่คู่นึงแล้วก็ขายคู่นึงนะครับไม่มีปัญญาทำแบบนั้นนะฮะครบน้อยก็ซื้อมาเราก็ใส่หมดนะครับสำหรับอ่ะมาต่อกันนะครับสำหรับตัวมิกเจ้ามิกกี้เมาส์เนี่ยฮะก็จะมีลายสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นรูปมือมิกกี้เมาส์นะครับสีขาวจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงสีแดงเนี่ยซึ่งสีแดงเป็นสีที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับเพราะมันเด่นมากแล้วสวยมากนะฮะสีแดงเนี่ยจะมีลายมิกกี้เมาส์จะมีรูปมือมิกกี้เมาส์ตรงนี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีลายมิกกี้เมาส์เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์โอนิสกะไทเกอร์นะครับก็จะมีรูปของมิกกี้เมาส์เหมือนกันเป็นวงกลม3วงนะครับวงแรกเป็นหน้าแล้วก็มีหู2ข้างนะครับส่วนกล่องเนี่ยก็ทำออกมาได้พรีเมียมมากนะครับรุ่นปกติเราหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละกล่องก็จะเป็นสีดำนะครับสำหรับเจ้ารุ่นมิกกี้เมาส์เนี่ยกล่องก็จะเป็นลายจะเป็นสีขาวมีจุดดำแล้วก็มีสัญลักษณ์มิกกี้เมาส์อยู่นะครับซึ่งทำออกมาได้น่ารักจริงๆนะครับชอบตัวเนี้ยครับจากที่ผมดูเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่าค่อนข้างโอเคราคาไม่ได้แพงครับราคาอยู่ที่ 4,900 บาทนะครับไม่แพงเลยนะครับเทียบกับพวกรุ่นพิเศษรุ่นลิมิเต็ดต่างๆเช่น Nippon Man เนี่ยราคา 10,000 อัพเนี่ยตัวนี้ถือว่าถูกมากแล้วก็ทำออกมาได้น่ารักมากนะครับตอนนี้ครับถ้าในไทยก็ซื้อได้ตามช็อปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับหรือ
ที่สยามเซ็นเตอร์สยาม Discovery พวกนี้สยามพารากอนเนี่ยก็จะมีอยู่แต่ถ้าช็อปทั่วไปที่อื่นยังไม่น่ามีนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับเป็นไงบ้างครับน่ารักไหมครับสำหรับโอนิสกาไทเกอร์ฟิชเชอริงดิสนีย์หรือเจ้ามิกกี้เมาส์นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะเอา V2 นะครับเวอร์ชั่น2ของมิกกี้เมาส์ให้ดูแล้วเทปต่อไปเราก็จะเอารองเท้ารุ่นพิเศษนะครับรุ่นนิปปอนเมดซึ่งเขาบอกกันว่าถ้าใครที่ใส่โอนิสกาเนี่ยใส่รุ่นนิปปอนเมดเนี่ยจะไม่อยากกลับมาใส่รุ่นธรรมดาอีกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ